โอเคเนาะคือมื้อนี้เฮาจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสร้างตัวดัมมี่หรือว่าการเจเนเรตข้อมูลเนาะโดยใช้โปรแกรม Stata นะหรือว่า Stata ของเฮาให้นักศึกษาเปิดข้อมูลที่ชื่อว่าเวก1เวก2เนาะใน Stata File Copy ตัวนี้ขึ้นมาเนาะเปิดขึ้นมาแล้วให้เปิดข้อมูลเวก2ขึ้นมาเนาะซึ่งข้อมูลได้มาคือนี้แล้วให้นักศึกษา copy ข้อมูลตั้งแต่เวกจนฮอดอายุหรือว่า age ตัวนี้เนาะ copy แล้วไปแพทใส่ข้อมูลของ stata ตัวใหม่หรือว่า stata ของเปาตัวนี้เห็นมั้ยเนาะแพทแล้วก็ตัวนี้มอดออกก่อนเนาะสังเกตบ่ตัวเปลี่ยนมันจะอยู่นี่เมื่อบ่มันจะบอกว่า8ตัวเปลี่ยน935ข้อมูลตัวนี้เนาะหลังจากนั้นให้นักศึกษาเซฟเซฟไฟล์ชื่อว่า DC DC 4หรือว่า DC 5เอา DC 5เนาะ DC 5เซฟแล้วมอดออกหมดก่อนเนาะแล้วไปเปิดห้อง DC 5ขึ้นมาเนาะเปิดดิซี่หาขึ้นมาอันนี้มันข้อมูลบ่ข้อมูลตัวนี้มัดหลังจากนั้นนักศึกษาเบิ่งข้อมูลเนาะบราวอาจารย์อยากรู้ว่าคนที่มีการศึกษาที่จบม.ปลายนะมีจักคนและคนที่มีอายุ35ปีขึ้นไปมีจักคนอาจารย์เส้นอะไรเนาะอันนี้คือโจทย์สมมุตินี้คือฟังก์ชันที่เราเคยเรียนผ่านมาเป็นอย่างแท็บเห็นป่ะแท็บแล้วต่อกับเรื่องอายุเห็นป่ะถ้าใหญ่กว่า35ปีคือแมน36 37 38เห็นป่ะนักศึกษาต้องได้เอาตัวเลขพวกนี้มาบวกกันเห็นป่ะมาบวกกันแล้วนักศึกษาก็จะตอบได้แต่วิธีการวันนี้คือเขาจะสร้าง generate คือตัวเปลี่ยนตัวใหม่ขึ้นมาเนาะเจนเนาะใช้ command คำว่าเจนแล้วเอาตัว d 1 d 1แมน d 1เขาต้องจำกัดความหมายของมันมาแมนอายุเนาะอายุที่ใหญ่กว่าเนาะหรือว่าเท่ากับอายุที่ใหญ่กว่าเท่าไหร่35หรือนักศึกษาสนใจอายุที่ใหญ่กว่า34ขึ้นมาแล้ว enter นะเห็นป่ะมันจะมีตัวเปลี่ยนใหม่ตัวนึงขึ้นมาอยู่วันนี้นี่เป็น d 1แล้วนักศึกษากระแทบนะแล้วพิมพ์แล้วคิมคําว่า d 1ใส่ปึ๊บเดี๋ยวมันจะบอก0หมายความว่าเป็นพวกที่อายุต่ํากว่า34ลงมานะ1แมน35ขึ้นไปเนาะหรือว่า3แล้วเฮาเบิ่งข้อมูลบ่าวเนาะเนาะเห็นบ่คือผู้นี้นี่อายุ34แม่นบ่เป็น0แม่นบ่35เป็น1นี่ตัวนี้นี่36ก็เป็น1 29ก็เป็น0อันนี้คือวิธีการเจเนเรตข้อมูลแล้ววันนี้ถ้าอาจารย์อยากฮู้ต่อไปว่าคนที่มีการศึกษาจบม.ปลายม.ปลายจักปีม.ปลาย12มันบ่12ปีมีฮอดป5 9 32เนาะการศึกษาจบ12ปีอาจารย์ก็พิมพ์คําว่าพิมพ์หยังเจนเอาดี2ตัวดัมมี่2เท่ากับการศึกษาอยู่บ่นี้ใหญ่กว่า12เห็นป่ะใหญ่กว่า12ถ้าใหญ่กว่า12แสดงว่าเดต้าจบม.ปลายแล้ว enter ปึ๊บเฮาก็เบิ่งข้อมูลบราวเห็นว่าการศึกษานี่12ปีนี่0เห็นป่ะ18ปีเป็น1นักศึกษาก็แทบเบิ่งบ่นี่แทบแล้วเอาตัวห้อง D2 ครับเด้คนที่มีการศึกษาจบม.ปลายขึ้น